โลยีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเทคโนโลยีแล้วแต่ละประเภทเพราะงั้นพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวิศวกรนะคะรัฐวิศวกรซึ่งก็อันนี้อาจจะเป็นความเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเนื้อเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของความต่างก็เนื่องจากไทยเป็นบริษัทไทยบริษัทมหาชนก็มีกฎระเบียบหรือว่ามีวัฒนธรรมองค์กรแบบหนึ่งบริษัทไอเดียหนึ่งบริษัทมัลติเนชั่นแนลก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบหนึ่งอาจจะส่วนนี้ค่ะที่เห็นว่ามีความแตกต่างนิดนึงยากไหมคะตอนตัดสินใจเพราะว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่เดิมมา22ปียากมากอันนี้ก็คือสมมุติเลยเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดเลยค่ะเพราะว่า22ปีในไอเดียนี้ถึงแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขกับไอเดียอยู่นะคะไอเดียก็ยังเป็นอะไรที่เป็นบริษัทที่ให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสชิมจีมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัดสินใจยากมากแต่เนื่องจากตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นในสามเรื่องที่มิสเตอร์ผู้ได้เรียนค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าไทยเป็นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะตอบโจทย์นี้ทั้งสามข้อได้ค่ะก็เลยมีความตั้งใจจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแต่เหมือนกับว่าโจทย์ของจีเองนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประกอบการที่ควรจะเพิ่มขึ้นธุรกิจที่ควรจะเติบโตแต่มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเชลเลนจ์อีกที่พยายามที่จะเข้ามาโยงใหญ่ตรงนี้ค่ะจะใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาก็ใช้ความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าสุภาพีเป็นคนที่ไม่มีการฝักใฝ่ทางการเมืองใดๆถ้าเพื่อนๆเคยเห็นตามงานหรือว่าตามอะไรก็จะทราบว่าเป็นคนที่ไม่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจะใช้ความเป็นมืออาชีพของตัวเองนี่แหละค่ะที่จะพยายามที่จะทำให้เรื่องเนี่ยมันอยู่ในหลักการซึ่งหลักการก็อย่างที่เมื่อสักครู่ย้ำหลายครั้งก็คือว่าทำอะไรก็ตามที่ถูกต้องและเหมาะสมและเป็นไปตามสัญญาเป็นไปตามขอบเขตที่บริษัทได้รับอนุญาตอนุมัติให้มาทำก็ถ้าเราเดินไปอย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งคนก็คงมองภาพของคน